รวมคะแนนไว้นะต่อไปเลยครับเราจะไปทำการทบทวนกันนิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปฝึกสร้างสไลด์สร้างงานกันวันนี้หลังจากที่คุณครูทบทวนคุณครูจะทบทวนประมาณสักประมาณ10ไม่เกิน15นาทีจากนั้นจะให้นักเรียนนั้นได้เปิดโปรแกรมสร้างสไลด์ขึ้นมานักเรียนระหว่างที่คุณครูทบทวนนักเรียนอาจจะคิดไปด้วยว่านักเรียนอยากจะทำอะไรนะครับอยากจะทำเรื่องอะไรนั่นเองนะแล้วถ้ามีเวลาใครที่ทำสไลด์เสร็จอาจจะออกมานำเสนอก็ได้นะครับในลำดับแรกนะครับลำดับแรกเลยก็คือในเรื่องของการเพิ่มกับการลดสไลด์กันก่อนหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการเพิ่มกับการลดสไลด์ไปดูการเพิ่มสไลด์กันก่อนนะครับวิธีที่1 นี่ครับไปคลิกเลือกที่กรอบหรือรูปนะครับหรือไอคอนคำว่าสร้างภาพนิ่งนะครับนักเรียนก็จะได้ชิ้นงานเพิ่มมาแล้ว1สไลด์นี่หรือ2คลิกเลือกที่เค้าโครงภาพนิ่งแล้วไปกดที่ Enter ก็สามารถที่จะสร้างหรือเพิ่มภาพนิ่งเพิ่มสไลด์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแล้วการลดสไลด์ล่ะวันนี้ทบทวนง่ายๆเลยนะครับการลดสไลด์วิธีที่1ที่เค้าโครงภาพนิ่งคลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการนะครับนั่นก็คือคลิกเลือกสไลด์ที่เราต้องการลบแล้วก็กด delete นั่นเองนะครับตามตัวอย่างในลักษณะแบบนี้นะครับที่เค้าโครงภาพนิ่งนี่มั้ยเค้าโครงภาพนิ่งจากนั้นนักเรียนไปเลือกสไลด์ที่ต้องการลบคลิกเข้าไปกด delete จบนะลบได้สบายๆต่อไปครับจบแล้วนะในเรื่องของการเพิ่มแล้วการลดสไลด์ไม่ยากเลยใช่ไหมนักเรียนอาจจะเปิดสมุดตามไปด้วยก็ได้นะครับที่ครูให้บันทึกลงไปเปิดดูตามไปก็ได้นะครับต่อไปอีกหนึ่งเรื่องครับในเรื่องของการสร้างข้อความในการนำเสนองานนั่นก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะพิมพ์ข้อความลงไปในสไลด์นั่นเองนะครับมีวิธีการหรือมีอยู่กี่วิธีนะมี4วิธีครับ1ใส่ข้อความในตัวยึด2ใส่ข้อความในกล่องข้อความ3ใส่ข้อความรูปร่างอัตโนมัติและสุดท้ายข้อที่4หรือวิธีที่4ใส่เป็นข้อความอักษรศิลป์นั่นเองนะวันนี้นักเรียนต้องนำทุกๆอย่างที่ครูแนะนำไปแล้วเนี่ยมาสร้างสไลด์นะครับเราไปดูส่วนแรกกันก่อนนะในเรื่องของการใส่ข้อความในตัวยึดนะครับนักเรียนต้องสังเกตว่ามันจะมีในชื่อของในชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องย่อยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มข้อความไปได้ทั้งหมดเลยทั้งชื่อเรื่องหลักและชื่อเรื่องย่อยในการใส่ข้อความลงไปในตัวยึดโดยที่เราทำการคลิกเข้าไปครับที่ชื่อเรื่องหลักคลิกเข้าไปเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องก็จะมีเคอร์เซอร์นั้นกระพริบขึ้นมานะครับจากนั้นนักเรียนก็พิมพ์ในส่วนของชื่อเรื่องหลักลงไปนะหรืออาจจะคลิกเพื่อที่จะเพิ่มข้อความชื่อเรื่องรองเพิ่มเป็นข้อความทั่วไปก็ได้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะคลิกได้ทั้งหัวเรื่องแล้วก็ในส่วนของเนื้อหารายละเอียดนะครับต่อไปครับ2ใส่ข้อความในกล่องข้อความกล่องข้อความเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนไปยังที่ใดก็ได้บนสไลด์นะครับรอบๆสไลด์แต่ถ้าเป็นตัวยึดที่เขาให้มาโดยอัตโนมัติเนี่ยบางครั้งมันเลื่อนไปที่ไหนไม่ได้นะครับหรือว่ามันอาจจะมีขนาดใหญ่จนเกินไปนะฉะนั้นในการสร้างกล่องข้อความเนี่ยสำคัญนักเรียนต้องสร้างได้นะสามารถเราก็สามารถนำข้อความเนี่ยไปไว้อย่างมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะวิธีการครับไปคลิกที่ Tools Bar เลือกกล่องข้อความเห็นไหมเป็นที่ Tools Bar หรือแถบเครื่องมือรูปวาดนะครับไปที่แถบเครื่องมือรูปวาดคลิกเลือกกล่องข้อความอันนี้ครับนี่เพื่อที่จะพิมพ์ข้อความลงไปหลังจากที่เราเลือกเสร็จเรียบร้อยทำอย่างไรต่อลูกนี่ครับคลิกลากเมาส์ที่แผ่นสไลด์เพื่อสร้างกล่องข้อความนักเรียนคลิกลากลงไปเลยค
ลิกลากลงไปนะครับจะให้ยาวจะสั้นแค่ไหนก็ได้นักเรียนสามารถที่จะเลือกได้3. พิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความก็คือขั้นตอนสุดท้ายในการพิมพ์นี่ครับแล้วเราสามารถย่อให้ข้อความมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ได้ทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือการใส่ข้อความลงไปนะครับใส่ข้อความลงไปและมีในส่วนของการตกแต่งกล่องข้อความนิดนึงนะครับการตกแต่งกล่องข้อความถ้านักเรียนสังเกตนะครับกล่องข้อความเนี่ยจะเป็นกล่องว่างๆโล่งๆใช่ไหมเราสามารถที่จะเข้าไปตกแต่งได้นะครับก่อนอื่นต้องดับเบิลคลิกที่กล่องข้อความนักเรียนจะไปดับเบิลคลิกตรงนี้ไม่ได้นะลูกดับเบิลคลิกตรงกลางไม่ได้หรือในกล่องไม่ได้ต้องดับเบิลคลิกข้างๆที่เป็นแถบทึบๆนะที่เป็นเส้นปะทึบๆดับเบิลคลิกเข้าไปครับหลังจากดับเบิลคลิกไปเรียบร้อยก็จะได้หน้าต่างนะครับก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เป็นหน้าต่างจัดรูปแบบกล่องข้อความนะครับให้นักเรียนสังเกตไปที่ป้ายสีและเส้นนี่ครับที่สีและเส้นนักเรียนก็สามารถตกแต่งเพิ่มเติมใส่สีโปร่งแสงเท่าไรใส่สีอะไรเพิ่มเป็นการใส่สีเส้นใส่สีของกล่องข้อความได้ทั้งหมดรวมถึงกำหนดเส้นว่าให้เป็นเส้นปะหรือว่าเส้นอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยขนาดเส้นก็ได้ให้ขนาดของกรอบกล่องข้อความมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นจากนั้นก็คลิกที่ตกลงนะครับเราก็สามารถที่จะได้กล่องข้อความที่เราต้องการตกแต่งขึ้นมาพร้อมใช้งานนะต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อที่3ครับในเรื่องของการใส่ข้อความในรูปร่างอัตโนมัติการใส่ข้อความในรูปร่างอัตโนมัตินี้นะครับขั้นตอนนะการเรียกใช้งานรูปร่างอัตโนมัติมีขั้นตอนอย่างไรในกรณีที่ไม่มีกล่องข้อความรูปร่างอัตโนมัติขึ้นมานะครับไปที่แถบมุมมองแถบเครื่องมือแล้วไปคลิกที่รูปวาดเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้ทดสอบไปข้อนี้น่าจะตอบถูกนะครับตัวอย่างนิดนึงมุมมองแต่เครื่องมือแล้วก็รูปวาดเห็นไหมครับนักเรียนก็จะได้ในส่วนของนี่ครับนี่เป็นในส่วนของรูปร่างอัตโนมัติขึ้นมาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทำการเลือกรูปร่างอัตโนมัติขึ้นมา1รูปโดยการที่เราไปที่ Tools Bar รูปวาดแล้วไปคลิกเลือกที่รูปร่างอัตโนมัตินี่ครับ Tools Bar รูปร่างแล้วไปเลือกที่รูปร่างอัตโนมัติจากนั้นนักเรียนก็เข้าไปคลิกเลือกรูปร่างอัตโนมัติมาสัก1ภาพนะครับเห็นไหมตามตัวอย่างเลยครับคุณครูเลือกที่ดาวและป้ายประกาศแล้วก็เข้าไปเลือกที่คุณครูต้องการนะครับในวงกลมสีเหลืองนั่นเองนี่นะจากนั้นนะครับเลือกลักษณะรูปร่างที่ต้องการโดยคลิกเมาส์และลากบริเวณที่จะสร้างรูปร่างอัตโนมัติในลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนสังเกตว่าเครื่องหมายบวกจะขึ้นมาให้เตรียมความพร้อมให้เราเหมือนกับว่าให้เราทราบว่าไอตัวชี้เมาส์เป็นเครื่องหมายบวกเป็นการวาดรูปนะต้องจำไว้ด้วยจากนั้นนักเรียนก็ทำการคลิกขวาเพื่อที่จะเพิ่มข้อความก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเห็นไหมคลิกขวาแล้วเพิ่มข้อความนะครับจากนั้นก็พิมพ์ข้อความลงไปก็จะได้รูปร่างอัตโนมัติพร้อมสไลด์สวัสดีนะแต่ยังไม่จบนะครับไปหัวข้อที่4ครับเป็นการใส่ข้อความในอักษรศิลป์หรือที่เขาเรียกว่า Word Art นะครับอักษรศิลป์หรือที่เขาเรียกว่า Word Artเป็นการประดิษฐ์หรือจัดคำให้เป็นรูปทรงต่างๆเช่นมีแสงมีเงามีตัวโค้งมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูกันนะครับในส่วนวิธีการสร้างอักษรศิลป์ครับการสร้างอักษรศิลป์ก็คือคลิกที่ Tools Bar ไปเลือกที่แทรกก็จะได้รูปตัว A ขึ้นมาแบบนี้ที่แถบ Tools Bar รูปวาดนะครับจากนั้น
นักเรียนก็หรือไปคลิกที่คำสั่งแทรกรูปภาพแล้วไปที่ Word Art ก็ได้ก็จะได้หน้าต่างที่เก็บ Word Art ดังรูปที่นักเรียนเห็นนะครับไม้แทรกรูปภาพ Word Art เห็นไหมครับมีอักษรศิลป์เยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็นไหมเราก็เลือกเข้าไปครับเลือกแล้วก็ไปคลิกที่ตกลงข้อความกรอบแบบนี้ก็จะปรากฏขึ้นมานะแล้วนักเรียนก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปจากนั้นก็ไปคลิกที่ตกลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับตามตัวอย่างเลยนะสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรได้เลือกขนาดได้ปรับเป็นตัวหนาตัวธรรมดาได้แล้วก็ปรับให้เป็นตัวเอียงหรือตัวปรับให้เป็นตัวอักษรตัวตรงหรือตัวเอียงได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเป็นช่องที่ใส่ข้อความก็คือช่องที่เป็นแถบสีน้ำเงินทึบๆแบบนี้ก็สามารถใส่ข้อความลงไปได้นะครับ Word Art ก็จะไปอยู่ในแผ่นสไลด์ของนักเรียนเรียบร้อยในลักษณะที่นักเรียนเห็นในลักษณะแบบนี้ถ้าจะแก้ไข Double Click ครับ Double Click ก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้เลยต่อไปเราไปทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการปรับแต่งพื้นสไลด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมนี่ก็คือในเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วนะครับในการปรับแต่งพื้นสไลด์นั้นนะมีวิธีการอย่างไรนะครับทบทวนกันไปดูการเปลี่ยนสีกันก่อนนะการเปลี่ยนสีพื้นสไลด์วิธีที่หนึ่ง